ู่ช่วงที่3นะคะของรายการบ้านข่าวบันเทิงช่วงนี้ก็คือช่วงห้องรับแขกค่ะวันนี้เนี่ยแพทมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะบอกเลยว่ามิเคยเจอแบบนี้เลยนะคะเป็นพิเศษสุดๆนะคะมาจากภาพยนตร์เรื่องอะไรคะสิ่งเล็กๆที่น่ารักค่ะแต่จริงๆ4คนนี้พัดไม่คุ้นหน้าแต่พัดคุ้นหน้าอยู่คนเดียวเหรอฮะเพิ่งเข้าวงการนะฮะเนี่ยทำบอดในวงการประมาณ80ปีแล้วจุดทูบก็มาแล้วสวัสดีค่ะพี่เพชรค่ะสวัสดีครับน้องแพนครับเดี๋ยวให้น้องๆทั้ง4คนแนะนำตัวเองดีกว่าเริ่มจากหนุ่มฝั่งนี้ดีกว่าสวัสดีครับกันณัฐวัฒน์ชนรงค์โสพลครับรับบทเป็นติ๊กครับผมน้องติ๊กสวัสดีค่ะชื่อซันนี่ค่ะรับบทเป็นโจโจ้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อโยชิค่ะรับบทเป็นนุนนี่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องมาร์กี้นะคะก็รับบทเป็นอาคิค่ะพี่เพชรเพื่อนๆถามก่อนเลยว่าเรื่องนี้สิ่งเล็กๆที่น่าร็อกแต่ก่อนหน้านี้แพทก็คุ้นๆชื่อแบบนี้แต่มันคือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักแล้วก็ดังมากๆเลยตอนนั้นมันเป็นภาคต่อหรืออะไรยังไงกันคะเป็นไม่ใช่ภาคต่อครับเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งของวัยสิ่งเล็กๆคือวัยพวกนี้ฮะวัยเด็กที่มอปลายหนูถามก่อนเป็นนักแสดงหนูถามเรื่องว่าพล็อตเรื่องนี้มันมาได้ยังไงมันมาจากไหนเนี่ยไอ้สิ่งเล็กๆที่น่ารักเนี่ยคือจริงอยากทำหนังวัยมัธยมมานานแล้วหลังจากสิ่งเล็กๆที่เรียกรักจบไปนะครับก็ไปทำหนังผู้ใหญ่มา2เรื่องนะครับมี30โสดออนเซลที่ว่าน้องพลอยกับโอเมโกสที่มีตุ๊กกี้แต่วันนี้ถ้ามีเรื่องราวดีๆสักอันนึงพอดีมาเจอเรื่องนึงแล้วคิดขึ้นมาเองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเด็กคนนึงอยู่ในสภาวะกดดันของครอบครัวซึ่งพ่ออยากให้เป็นอย่างนี้แต่เด็กอยากจะแสดงออกอีกแบบนึงคือเด็กวัยนี้เป็นคือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเหมือนเป็นสิ่งที่แบบคนอื่นมองว่ามันเล็กนะแต่ตัวเด็กเขารู้สึกว่าใหญ่มากเลยก็เลยสิ่งเล็กๆที่น่าล็อกเอาไว้นี่เป็นวัยสิ่งเล็กๆแล้วกันแล้วคิดเรื่องราวนี้ขึ้นมาแล้วพอเอ้ยทำเรื่องเป็นบทภาพยนตร์มันสนุกผู้ชายคนหนึ่งต้องมาอยู่ในกลุ่มของแก๊งนางฟ้าพวกนี้ใช่ไหมโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นจะเป็นยังไงก็เลยได้เรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาหลังจากได้พล็อตเรื่องแล้ววิธีการหานักแสดงล่ะจริงๆก็คือตัวละครส่วนใหญ่ที่ผมเลือกมาจะพยายามให้ตรงกับคาแรคเตอร์ในตัวละครนะครับคือตอนแรกว่าจะเอาดาราที่ดังๆมาเล่นเป็นเด็กคนหนึ่งเรามองให้เด็กสมัยในวัยนี้ไม่มีใครที่กำลังป๊อปปูล่าจริงๆนะหนูก็อยู่ในวัยนี้นะคะจริงป่ะฮะใช่ค่ะว้าจริงๆอ่ะนางเอกเรื่องนี้คือน้องเอสเตอร์ใช่ไหมใช่ค่ะเอสเตอร์จริงๆพี่เพชรมองข้ามหนูไปโทษทีขอเบอร์ติดต่อแทนหน่อยเลยยังไงคะแล้วก็ถ้าเป็นใครสักคนนึงเพื่อสร้างความเชื่อว่าเฮ้ยเด็กวัยนี้มีแบบเนี้ยก็เลยคัดเลือกน้องมาจากผู้ชายประมาณ200 300คนแล้ว3สาวล่ะน้องกันกันนี่โอเคเข้าใจแล้วแต่3สาวเนี่ยเราใช้ขุดดินแล้วหยอดน้ำลงไปนั่นแหละสิมันงอกขึ้นมาใช่ไหมคะคือหนูพูดตรงๆนะอย่าแบบเนี้ยหนูจะเจอได้ตามพวกโรงเรียนชายล้วนไหมใช่ไปหาอย่างนั้นไหมหรือว่าแคสเหมือนกันแคสติ้งเหมือนกันแล้วก็ประกาศไว้ว่าแคสติ้งว่าเราอยากได้บุคคลประเภทเนี้ยคือน้องวัยประมาณเนี้ยประมาณนี้แล้วแบบว่าโอ้โหตอนนั้นเขาเป็นโกดังเลยเป็นโกดังเพราะเลยตอนนั้นเป็นจะบอกว่าโกดังเพราะเดี๋ยวมาหนูต้องพี่ถามหนู3สาวเลยว่าหนูมากันได้ยังไงลูกคือมีคนส่งหนูเข้ามาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหนูก็เข้ามาแคสค่ะแล้วก็คือตัวเด่นๆในละครเรื่องนี้ก็คือสามสาวนี้และหนุ่มคนนี้ไปอยู่ในแก๊งนี้ไปอยู่ในแก๊งนี้แล้วนางเอกของเรื่องล่ะคะนางเอกน้องเอสเตอร์นะออกเสียงถูกไหมฮะเอสเตอร์ก็คือมันจะเป็นคู่แฝดกับน้องคนนี้พอดีในบทนะในบทนะในบทภูมิใจไหมลูกภูมิใจมากหนูว่าใครสวยกว่าหนูพูดเลยก็ไม่น่าบอกนะเขาแล้วเรื่องนี้เนี่ยถ้าคนที่ไปดูแพทเชื่อว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยแหละอย่างถ้าสมมติคุณพ่อคุณแม่ไปดูจะได้อะไรคะพี่เพทคือจะมีเรื่องราวของพ่อที่เขาเรียกอะไรอ่ะวางแบบแผนให้ลูกเดินบางทีไม่รู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยเด็กวัยรุ่นสมัยนั้นอยากแสดงออกในด้านไหนคือการเดินแบบตามระเบียบเป๊ะๆไม่ได้ก็ต้องไปตามที่พ่อสั่งจะหงุดหงิดตลอดเวลาเนี่ยมันมีความกดดันบางอย่างแต่จริงแล้วถ้าปล่อยให้เด็กเดินในสิ่งที่เด็กชอบแล้วเราแค่ประคองเขาเท่านั้นเองแล้วเด็กๆล่ะถ้าเด็กๆไปดูจะได้อะไรจะได้เรื่องราวของในโรงเรียนคือจะมีแก๊งนักกีฬาจะมีแก๊งตรงนี้เป็นชนกลุ่มน้อยในโรงเรียนนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องราวของมิตรภาพความรักความให้อภัยกันอะไรเงี้ยคืออยากให้ท่านผู้ชมมาชมภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่น่ารักนะครับเป็นภาพยนตร์สำหรับครอบครัวสำหรับวัยใสฟุ้งฟิ้งแบบนี้นะครับรับรองว่ามีเรื่องราวจี๊ดจ๊าดเพราะแก๊งนางฟ้าที่แซ่บเวอร์มากนะครับในเรื่องราวเจนของมิตรภาพความรักไม่ว่าจะเป็นความรักระหว่างครอบครัวครับรักระหว่างเพื่อนฝูงรักแบบรักโรแมนติกจุ้งจิ้งกับน้องเรื่องของเอสเตอร์กับน้องกันเนี่ยผมว่า
ครบรถสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งทั้ง5ท่านมากขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานเรื่องนี้ของพี่เพชรด้วยนั่นคือเรื่องสิ่งเล็กๆที่น่ารักค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับแพทได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ